สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งแนบกับการเขียนแบบบ้าน2ชั้นเขียนแบบตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเราอยู่กับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD นะครับใครที่มีเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้ก็ใช้ได้นะตั้งแต่16ขึ้นมาก็ใช้ได้นะ16ถึง20เนี่ยไม่แตกต่างกันมากหรอกนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น2020มันจะได้เปรียบในเรื่องของรายละเอียดส่วนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการเอา PF เข้ามาโน่นนี่นั่นนะฮะตั้งแต่เวอร์ชัน2017เนี่ยมันก็เริ่มเห็นชัดเจนนะในส่วนของความแตกต่างนะครับแล้วรวมถึงการใช้งานฟังก์ชันในส่วนของตัวนี้นะฮะชื่อว่า Express Tool นะครับประมาณนี้เนาะส่วนรายละเอียดอื่นๆน้องๆก็ไปดูได้ในชุดวิดีโอการเรียนการสอนคือหัวข้อ playlist อ่ะในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยในช่อง CAD Exclusive แบบผมทำไปแล้วฮะเข้าไปดูได้นะครับไอ้ที่ให้ดูใน Lazada เนี่ยในร้านใน Lazada ไอ้ตรงเนี้ยนี่นะครับคืออันนี้มีใน YouTube ให้ดูนะครับมีใน YouTube ให้ดูในส่วนของคำสั่งพื้นฐานอื่นๆเนี่ยเกือบครบนะครับเพียงแต่ว่าใน YouTube ผมไม่ได้มีแบบฝึกหัดให้ผมไม่ได้มีบล็อกงานให้ผมไม่ได้มีรายละเอียดอื่นๆให้ผมมีให้เฉพาะในส่วนของคนที่สั่งซื้อเป็นชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับอันนั้นก็ต้องละไว้ในสถานที่เข้าใจว่าใน YouTube เราไม่สามารถใส่รายละเอียดเข้าไปตรงนั้นได้หมดเพราะถ้าใส่เข้าไปหมดเนี่ยผมก็ไม่ต้องขายฮะไม่ต้องอะไรต่างๆเลยนะครับผมดังนั้นก็รับไว้ในสถานที่เข้าใจนะแต่รายละเอียดส่วนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นพวกคำสั่ง Express Tool คำสั่ง Pick พวกอะไรต่างๆเนี่ยจะมีสอนอยู่ในเวอร์ชันพวกนี้อยู่แล้วนะครับ Playlist ในช่อง CAD Exclusive คือช่องนี้ฮะนะครับกดเข้าไปตรง Playlist เนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงหัวข้อวิดีโอที่ Playlist ที่สร้างนะครับอันนี้นะฮะก็จะมีเข้ามาดูได้นะใครที่ติดตามพวกอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นชื่ออยู่นะฮะประมาณนั้นเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันอื่นๆเดี๋ยวส่วนคำถามเดี๋ยววันนี้ขอเป็นตอนท้ายรายการแล้วกันตอนท้ายวิดีโอนะฮะรอบที่แล้วผมเอาคำถามขึ้นมาก่อนนะครับมันทำให้คนที่รอเขียนแบบตามก็จะเสียเวลานิดนึงบางท่านอาจจะไม่ติดเรื่องของคำถามนะเดี๋ยวคำถามกับรายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวจะไว้ช่วงท้ายคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเราจะเขียนแบบขยายในส่วนของภาพตัดนะครับในส่วนของภาพตัดอย่างที่บอกนะแบบขยายจริงๆถ้าใครตามตั้งแต่ตอนที่แล้วก็คงจะรู้ว่ามันก็เป็นการเอาภาพเดิมนั่นแหละนะครับมาขยายความต่อนะครับมาขยายความต่อแล้วก็ผมจะย้ำเสมอนะฮะในส่วนของอันเนี้ยตัวแปลนเนี้ยนะครับมันเป็นแปลนที่ถ้าดูที่นี่นะa ขีด19นะครับ a ขีด19คือดูแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะว่าทำไมผมไม่ได้ทำตามการไล่แบบนะครับก็คืออย่างเช่น a ขีด0 a ขีด0 04เสร็จผมมาที่05ใช่ไหมฮะมาที่ชั้น2มันควรจะเป็น a ขีด06และ a ขีด07นะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมสร้าง2ชั้นนี้เสร็จนะครับชั้น1กับชั้น2ผมอยากจะเอาอะไรบ้างมาขยายเช่นห้องน้ำซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเอามาขยายเราก็ได้แบบไม่ว่าเราจะเขียนโดยรูปแบบไหนมันก็จะได้แบบนะครับได้แบบขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นการทำตามนั่นแหละแต่ผมก็จะบอกอยู่ว่าทำไมผมถึงเลือกเอาแบบนี้มาก่อนยกตัวอย่างเช่นมันมีคำถามนะครับอย่างเช่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมให้น้องๆดูไปแล้วมีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาในเรื่องของการทำแบบภาพตัดเซกชันนะคำว่าภาพตัดเขาไม่ได้บอกว่าเป็นภาพตัดเซกชันนะเพียงแต่บอกว่าเป็นภาพตัดของประตูหน้าต่างนะครับประตูหน้าต่างเนี่ยดังนั้นมันก็เลยเหมาะที่จะดึงเอารายละเอียดบางส่วนมาเขียนให้ดูก่อนเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามของน้องคนนั้นได้เผื่อเขาเข้ามาชมในส่วนของตอนถัดไปนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าดังนั้นในส่วนของคอร์สเรียนนี้มันเรียนกันยาวๆครับเพื่อนๆน้องๆเรียนกันยาวๆตอนนี้เราอยู่ในตอนที่ 4.2 แต่วิดีโอไม่ได้มีแค่4ตอนนะวิดีโอยาวมากนะครับดังนั้นดูกันยาวๆผมจะบอกเสมอว่าเราเขียนไปก่อนได้แล้วค่อยกลับมาเก็บงานทีหลังมันจะมีการสรุปแบบอีกครั้งหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกไปนะเราพยายามที่จะให้ได้ทั้งหมดนะครับก็คือ30กว่าภาพเนี่ยนะ30กว่าภาพแต่บางภาพก็ไม่ได้เขียนนะบางภาพก็ไม่ได้เขียนพยายามไม่ได้ทั้งหมด30กว่าภาพให้มันออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกเขียนภาพไหนก่อนแผ่นไหนก่อนแต่มันจะต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกภาพนั้นนะครับอย่างเช่นผมเลือกภาพขยายตัวนี้เอามาขยายให้ดูนะครับก็เขียนไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ตามเก็บทีหลังอย่างเช่นถ้าใครจำได้ผมเขียนแปลนชั้น1นะครับผมเขียนไปเอาผมเปิดให้ดูดีกว่าผมเขียนตัวนี้นะฮะ
แปนชั้น1มันจะอยู่ใน4 จุดเดี๋ยวนะ5 4นี่5นี่นะฮะอันนี้ชั้น2แปนชั้น1จะจบที่ 2.7 นี่นะฮะแปนชั้น2จะจบที่นี่แปนชั้น2จะจบที่3.5 แต่ 2.7 อันนี้เป็นแปนชั้น1อย่างกรณีนี้นี่นะครับกรณีนี้อันนี้คือแบบที่ผมทำออกมานะครับซึ่งมันก็จะมีบางตัวที่ผมบอกว่าให้ข้ามไปก่อนให้ทำตัวอื่นไปก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมายกตัวอย่างเช่นการทำ annotation เห็นไหมฮะการทำ annotation อื่นๆแล้วก็ย้อนกลับมาดังนั้นมันกลับมาเก็บได้หรือผมจะบอกเสมอว่ามีทางเลือกให้น้องลองเลือกดูนะครับเพราะว่ามองรูปแบบการสอนเนี่ยเป็นไกด์นำไปก่อนนะฮะว่าเออใช้เทคนิคนี้ส่วนเราจะไปแอพพลายหน้างานไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าเราอยากจะแอพพลายอะไรเราอยากปรับอะไรแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนฝากคำถามใต้คลิปวิดีโอมาได้ฝากคำถามมาได้ผมก็จะยกเอาหัวข้อนั้นมาตอบซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆนะครับขอให้มันเป็นคำถามนะครับขอให้มันเป็นคำถามเช่นขอให้ทำตัวนี้ให้ดูหน่อยทำแบบนี้ให้ดูหน่อยอันนี้ต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับคือตอบคือฝากเป็นคำถามมาเรามาหาข้อสรุปร่วมกันว่าเออผมสอนรูปแบบของการใช้โปรแกรมมันควรจะปรับไปเป็นใช้แบบไหนทำแบบไหนถึงจะได้แบบนั้นออกมานะครับคือบางคนโชว์เหนือมาเลยนะฮะไม่ต้องโชว์เหนือหรอกครับผมสอนแค่การใช้งานโปรแกรมนะครับผมไม่ได้ไปก้าวล่วงในส่วนของทางวิศวกรนะสอยอะไรกวอะไรต่างผมไม่ได้เข้าไปตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เน้นว่าเออการใช้งานโปรแกรมมันเป็นลักษณะนี้เป็นแค่คนแนะนำส่วนการเอาไปใช้งานมันเป็นเรื่องของเราส่วนตัวไหนที่อยากจะทราบถามเข้ามานะครับถามเข้ามานะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเป็นชั้น1มันไม่มีในส่วนของห้องเปียกครับโดยปกติหลักการการสร้างห้องเปียกเนี่ยนะครับหรือหลักการการสร้างพื้นต่างระดับมันก็จะต้องดูกันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นพื้นระดับตัวนี้ต่างบวกจุด4ใช่ไหมครับถ้าเป็นห้องเปียกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องต่างอยู่ประมาณอย่างน้อยเนี่ยมี5เซนแน่ๆแหละนะครับ50มิลนะฮะประมาณ50มิลนะครับหรือว่า10เซนเนี่ยอันนี้ก็คือจะค่อนข้างลึกก็กันน้ำไหลออกมาอันนี้มันเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะบอกสมมติว่าให้เราเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาย้อนเก็บทีหลังได้ผมอาจจะลืมในบางจุดแต่พอไปถึงภาพตัดเซคชั่นเดี๋ยวมันจะบอกเองนะเฮ้ยคุณตัดเซคชั่นออกมาทำไมคุณไม่เห็นพื้นตรงนี้แต่ถ้าผมลืมใส่จริงผมก็เชื่อว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยพื้นแบบนี้มันควรจะใส่ค่าต่างระดับแต่ถ้าน้องๆที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมาดูวิดีโออันนี้ตอนแรกคุณก็สามารถฝากคำถามมาได้นะครับฝากคำถามใต้หลักสูตรเพราะหลักสูตรนี้มันเป็นคอร์สสอนยาวๆน้องๆสอนยาวๆครับเพื่อนๆดังนั้นจุดไหนมันอาจจะมีข้ามไปบ้างหรืออะไรต่างๆบ้างนะแต่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจได้กับอีกอย่างนึงที่ผมย้ำเสมอก็คือรายการประกอบแบบนี่ฮะไอรายการตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยไปเหมือนกับหางเสือนะครับในส่วนของการทำงานออกมาผมถึงให้ทำในตอนแรกไงก็มันจะบอกรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพื้นที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นอะไรคุณก็มาดูพื้นว่าเขามีการระบุอะไรเนี่ยคุณก็จะทราบใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งรายละเอียดอื่นๆนี่ฮะเนี่ยมันบอกในตัวของตัวละคือเราจะไม่หนีรายการประกอบแบบอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำออกมาเองนะอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองคือโหลดมาก็เห็นรายละเอียดตามนี้ผมไม่ได้แก้รายละเอียดเข้าไปแต่มันจะมีแบบบางตัวที่ผมเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนแค่นั้นเองอย่างเช่นห้องน้ำในชั้นที่1ไม่มีห้องเปียกห้องเปียกนะฮะแต่ผมมาทำที่นี่ผมอยากจะใส่เป็นห้องเปียกแล้วผมอยากจะใส่ฝักบัวเข้าไปด้วยผมก็เลยแก้ตรงนี้ขึ้นมานี่นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูการตัดเซคชั่นอีกรอบนึงนะครับได้มาดูการตัดเซคชั่นอีกรอบนึงนะครับส่วนอย่างที่บอกนะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวเราตามเก็บไปทีหลังได้ครับตามเก็บไปทีหลังได้ให้รู้เทคนิคของการใช้งานตัวโปรแกรมก่อนนะครับอ่ะมาดูภาพขยายผมจะใช้ภาพขยายห้องน้ำหนึ่งที่เป็นตัวตัดเซคชั่นมันก็จะมี A กับ B นะครับ A กับ B แน่นอนเมื่อเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าห้องน้ำผมมีห้องเปียกนะพอผมมีห้องเปียกเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีจุดที่ให้เห็นว่าระยะของพื้นมันต่างระดับกันอย่างน้อยมี10เซนแน่ๆแหละใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ย้ายตัวนี้ไปก่อนคุมตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1นะคุมตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่นะฮะกดปุ่ม Ctrl C นะครับกดปุ่ม Ctrl C คือมันจะได้ทั้งบล็อกผมจะไม่แก้บล็อกงานนะฮะบล็อกไตเติลบล็อกเนี่ยผมจะไม่แ
นะครับเอาแค่เปลี่ยนแค่กระดาษใส่เข้าไปนะครับไปที่ตัวนี้นะฮะตอนที่ 4.2 ดังนั้นถ้าใครตามตอนที่ 4.2 อยู่เปิดตอนนี้ขึ้นมาทำตามนะครับเปิดตอนนี้ขึ้นมาทำตามนะฮะหรือใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนก็จะมีตอนนี้อยู่นะครับเปิดขึ้นมารอเปิดแบบนี้ขึ้นมารอขยายรายการรายการประกอบแบบขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้ผมแค่เปิดขึ้นมาให้ดูเฉยผมเอามาเท้าความนะเอามาเท้าความใครอยากจะเปิดทิ้งไว้ก็เปิดไม่เปิดทิ้งไว้ก็ปิดออกไปได้นะครับผมมาที่ตรงนี้ผมกด Ctrl V นี่นะครับกด Ctrl V นะผมเข้าสเกลก่อนฮะเข้าสเกลเพื่อจะสามารถเช็คนี้ได้ง่ายๆคุมตัวงานไปที่สเกลนะครับเหมือนเดิมครับ2ผมก็แตะที่2นี่แหละคือตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับถ้าเราแตะแล้วหาจุดแท็กไม่เจอนะให้ดูตรง Object Snap บางทีอาจจะไปกดโดน F3 หรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับแต่ที่2นะ2เม็ดก็คือเส้นนี้นี่นะครับจากนั้นก็ไปที่ R เสร็จปุ๊บแตะที่จุดเดิมครับนี่แล้วลากมาที่2ครับกด F8 แตะที่2นะครับนี่แล้วป้อนค่า2ครับ Enter ไปเราก็จะได้สเกลของตัวนี้ขึ้นมาทั้งหมดตรวจสอบดูได้นะครับตรวจสอบไปที่ลิเนียนะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูลิเนียตัวอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูลิเนียตัวอื่นด้วยตรวจสอบก่อนนะครับไปที่ลิเนียนี่นะฮะแต่ที่ตรงนี้ครับมาที่ตรงนี้ฮะ 2.5 นะครับโอเคสเกลได้นะทีนี้เราก็เริ่มเขียนจะสังเกตว่าภาพตัดเซกชันของตัวนี้มันไม่สามารถเอาแบบแปลนตัวเก่ามาใส่ได้เลยคือกรณีนี้ต้องเขียนใหม่นะครับกรณีนี้ต้องเขียนใหม่อ่ะเขียนข้างๆได้เลยครับเขียนข้างๆได้เลยดูแบบนี้นะผมจะเปลี่ยนกรอบนะผมจะทำเหมือนกับรอบที่ผ่านมาก็คือให้มันเหลือเฉพาะกรอบหลักตัวเดียวเพื่อผมจะได้มีพื้นที่ในการปรับแบบได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะคุมไปที่ตัวงานตัวนี้นะครับไปที่กรุ๊ปครับไปที่กรุ๊ปนะจากนั้นตัวนี้ผมจะเอาไปฝากไว้ใน layer dip dip point ก่อนนะฮะตัว dip point เนี่ยนะฮะคือ dip point มันจะไม่ปิ้นออกหรอกนะครับเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วค่อยปิด dip point ไปก่อนนะครับนะครับก็จะเห็นดีเทลมาประมาณนี้ผมจะเลือกเขียนข้างๆตัวนี้เลยนะครับเขียนผนังข้างๆตัวนี้ก่อนอื่นเราจะต้องมีกริดอะไรกริด2กริด1กริด e กริด2ก็คือตัวนี้ฮะนี่ฮะกริด2คือตัวนี้ดังนั้น b คือตรงนี้แต่ถ้า B เป็นตรงนี้เราจะมองไม่เห็นส่วนนี้ให้น้องๆขยับอย่างที่บอกนะอันนี้คือผมแก้เองนะผมแก้ตัวแบบบ้านเองผมก็จะขยับมาที่ประมาณนี้ฮะนี่ฮะให้ผ่านที่ตรงนี้นั่นหมายถึงว่ามุมมองของผมก็จะมองเห็นที่ประมาณนี้ไม่เหมือนเลวิตนะเลวิตมันซิกแซกเลยนะมันมีคำสั่งตัดซิกแซกได้เลยค่อนข้างโอเคอ่ะนะค่อนข้างเวิร์กอ่ะค่อนข้างใช้ได้นะครับประมาณนี้ผมขยับตัวนี้มาที่ทิศทางนี้นะครับผมขยับตัวนี้มาที่ทิศทางนี้จากนั้นไม่เอาผมเอา B ผมให้ B เห็นดีกว่าผมให้ B เป็นตัวที่มองเห็นนะครับผมให้ B เป็นตัวที่ใช่ผมให้ B เป็นตัวที่มองเห็นตัวนี้ผมไม่ให้มองเห็นคือมองเห็นหมายถึงว่าผมให้ B เป็นตัวที่มองเห็นส่วนของพื้นต่างระดับเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้มันจะมีพื้นต่างระดับก็อยู่เนี่ยผมให้ตัว A เป็นตัวไม่สิตัว B อันนี้ B ผมมองเข้ามาเนี่ยฮะอันนี้คือ B นะ B มันต้องมองเข้ามาเห็นด้านหน้าครับนี่นะ B ต้องมองเห็นด้านหน้าครับ Aต้องมอง B ต้องมองเห็นด้านหน้าครับผม A ต้องมองเห็นด้านข้างเนี่ยครับทิศทางการมองนะอันนี้คือทิศทางการมองเข้าไปดังนั้นเราต้องเปลี่ยนนะอันนี้ต้องเปลี่ยนนะนี่ฮะคืออันนี้มันเป็น A ไงเนี่ยเป็น A ตัวนี้นะครับ A มันจะมองเห็นภาพด้านหน้าไม่ได้เพราะทิศทางการมองไปแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็แก้ตามนะฮะอันนี้แก้ตามนะครับโอเคผมให้ตัวนี้เป็นแบบนี้ตัวทรงเดิมของเขานะที่ทิศทางนี้นี่แล้วก็ A ผมให้เป็นแบบนี้นี่นะครับคือมองในทิศทาง A จะเป็นแบบนี้ไปดูนิดนึงไปดูแบบก่อนผมคิดว่าไม่ผิดนะเพราะว่าอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่เราเอามาเนี่ยฮะอันนี้ B
นี้คือ B ครับตัด B นี่เป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บ A คือตัดนี่ถูกต้องครับเนี่ยฮะโอเคถ้าผิดก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแต่ดูจากภาพน่าจะประมาณนี้แหละมาดูกันนะครับอ่ะโอเคผมขยับแล้วนะดังนั้นมุมมอง A ผมจะเห็นตัวนี้นะครับคือเดี๋ยวเราค่อยมาแก้เราเจอตัวไหนก่อนเดี๋ยวเราก็มาแก้ต่อนะครับไปที่home insert ผมใช้ตัวนี้เลยดีกว่านี่ครับผมใช้ตัวนี้นะฮะนี่ฮะ2เส้นนี้นี่คือเหตุผลนะฮะตอนเริ่มต้นของตอนทำคอร์สเรียนเองเนี่ยหลายคนจะเห็นวิธีการสร้างกริดที่เขามักจะสร้างเส้นกริดเสร็จปุ๊บเขามีจะมีหางใหญ่ๆแบบนี้นะฮะขึ้นมาผมบอกเสมอนะครับว่าการมีหางใหญ่ๆมันจะทำให้เวลาแก้แบบหรือเวลาแก้กริดเนี่ยมันแก้ยากนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาดูแบบนี้นะฮะผม copy ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้คือ2เมตรนะผม copy ตัวนี้ออกมานะครับวางไว้สักประมาณนี้ move ขึ้นไปนี่ครับถ้าผม move ตัวนี้ลงมาแบบนี้นะฮะนี่แล้วถ้ามันมีหางอยู่เนี่ยฮะหางมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแก้ยากครับแล้วถ้าเกิดจะหมุนงานหมุนไปอีกทิศทางหนึ่งยากเลยครับไม่ต้องทำให้ตัวเองยากครับทำเป็นวงกลมแบบนี้แล้วยิ่งมันเป็น annotation scale ด้วยนะครับมันก็จะยิ่งง่ายนะฮะก็จะได้2เส้นนี้แบบนี้ใช่ไหมฮะเราดูแบบนี้หน้าผมขยับมาให้มันใกล้เคียงตรงนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ถัดมานะครับอันนี้จะมีภาพตัดแรกก่อนก็คืออันนี้ผมทำเป็นภาพตัดผมทำเป็นภาพตัด B อันนี้ต้องเป็น B ไม่ใช่สิถ้าเราไล่ผมแก้เลยตัวนี้จะได้ไม่งงนะผมแก้เลยดีกว่านะครับอันนี้ผมให้เป็นเพราะเดี๋ยวเราจะแก้อยู่แล้วจะได้ไม่งงเวลาผมพูดชื่อนะอันนี้เป็น B ผม export นะครับB นะครับ B จะต้องเห็นตามทิศทางนี้ A ต้องเป็นตัวนี้ฮะหรือถ้าน้องๆเพื่อนๆอยากจะเลือกแก้ให้ตัวไหนเป็น A ก็ต้องทำให้มันแก้ทั้งสัญลักษณ์เซกชันอ่ะนะครับก็แค่นั้นเองโอเคอันนี้เป็น A อันนี้เป็น Bผมเลือกเขียน B ก่อนเดี๋ยวจะขยับไปทิศทางไหนไม่เป็นไรครับจะขยับไปในทิศทางไหนไม่ว่ากันโอเคทีนี้มาถึงระดับผมใช้ตัวนี้มาทำระดับผมใช้ E ตัวนี้มาทำระดับนะครับ copy มานะฮะวางไว้สักประมาณนี้แล้วแต่นะฮะผมวางสักประมาณนี้แป้งนะครับ S10 ออกไปโอเคนะเส้นความสูงไม่ว่ากันความสูงถ้าต้องการยืดก็สเตรทครับกด F8 นะครับเดี๋ยวค่อยตัดอีกทีได้นะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับผมจะตีเส้นก่อนผมจะตีเส้นนะครับเส้นที่จะตีก็จะมีดูแบบนี้ฮะไปที่เลือกเลเยอร์ก่อนเลยกรณีนี้ผมจะเลือกเลเยอร์แล้วเอาเป็นผมเลือกผนังดีกว่าผมเลือกใช้เป็นผนังนะผนังก็คือวอลนะฮะมาเป็นตัวใช้งานนะผนังนะครับโอเคจากนั้นก็คือเส้นเนี่ยอันนี้คือเส้นเซนเตอร์นะเส้นเซนเตอร์ที่ตีไว้ใช่ไหมครับเซนเตอร์ของตัวเนี้ยโดยปกติเสาหรือคานมันจะประมาณคานจะประมาณ20อยู่แล้วนะครับตัวคานใน20นะฮะเป็นแบบนี้ผมตี B ก่อนแล้วกันไม่ใช่สิเอาวอไหนวอมาแล้วก็วอเลยนะครับผมไปที่คำสั่งไลน์นี่นะฮะถ้าสมมติว่าเราเลือกใช้ draw multi line นะครับแล้วก็ตั้งเป็น10อันนี้คือผนังอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้ว Just Deviation เลือกใช้เป็น Top นะครับคลิกตรงนี้ฮะดึงคลิกตรงนี้ฮะเนี่ยฮะดึงมาอย่างนี้ผนังมันจะออกไปแบบนี้ผมแตะที่จุดนี้ Space Bar Copy ตัวนี้ครับแตะที่จุดนี้ลากไว้ที่ตรงนี้นี่นะฮะก็จะออกเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะได้ผนังขึ้นมาในทิศทางตัวนี้นะครับ2ตัวก็คือเป็นตัวนี้นะฮะนะครับเคลียร์ในมันเท่าไหร่ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับมาว่ากันอีกทีนึงอ่ะโอเคจากนั้นก็ได้ผนังขึ้นมา2ตัวนะครับผมจะไปที่ B ก็คือบีม
อยู่ไหนที่มีการสร้างไว้อ๋อยังไม่มีบีมนะยังไม่มีบีมเพราะว่าอันนี้เป็นในส่วนของงานเต็กเฉยๆเรายังไม่ได้ทำเป็นยังไม่ได้ทำถึงทำคานนะผมก็จะใส่เป็นตัวย่อไปก่อน B ไปที่ property new ใส่ B นะครับ B ส่วนใหญ่ผมจะใช้หมายเลข20อ่ะนะครับเวลาผมสร้างบีม20กดโอเคไป continue add นะครับแล้วก็ชนิดเส้นส่วนใหญ่ผมจะใส่เป็น35นะความหนาสักประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กเป็น layer ใช้งานนะครับแล้วก็กดปิดออกไปบีมก็จะขึ้นมาเป็นตัวใช้งานแบบนี้ไปที่คำสั่งเลือกใช้ลายธรรมดาก็ได้นะครับเลือกใช้ลายธรรมดาแต่ที่จุดนี้ลากมาครับแต่ที่ตรงนี้ปังนะครับแล้วเลื่อนออกมาข้างล่างนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้จุด4แล้วแต่นะฮะถ้าในส่วนของแบบขยายตรงนี้มันเท่ากับจุด6น้องๆก็ใส่จุด6หรือถ้างงจับดูตรงนี้ได้เลยจากที่บอกนะเราทำตามแบบน้องๆจับตรงนี้ได้เลยอันนี้มันเข้าสเกลแล้วนะครับอันนี้มันเข้าสเกลแล้วนี่ฮะจุด45จุด45นี่มันหมายถึงว่ามันรวมท็อปด้านบนแล้วนะมันรวมท็อปตัวนี้เข้าไปด้านบนเลยนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปตามนี้ได้อ่ะแต่ความหนาเท่าไหร่ก็ตามนี้นะครับจุด2นะฮะความสูงของตรงนี้จุด30ออฟเซ็ตเท่าไหร่ออฟเซ็ตส่วนใหญ่ก็จะมันจุด02ครับอันนี้จุด01ไม่เป็นไรก็ตามนี้ก็ได้นะครับตามนี้ก็ได้โอเคดูต่อนะครับไปที่ลายนะครับผมก็ลงมาที่ตรงนี้นะฮะจุด45 enter นะครับลากมานะฮะจุด2 enter นะครับขึ้นไปจุด35 enter นะครับใช่ไหมจุด30สิพิมพ์ u enter นะครับพิมพ์ u enter เพื่อย้อนกลับมาแค่สเต็ปเดียวนะครับอันนี้คือเทคนิคการย้อนแล้วก็จุด3 enter นะครับแล้วลากมานะฮะลากมาที่สเต็ปของตัวนี้ถ้าน้องๆขี้เกียจคิดอะไรมากลากผ่านมาเลย s ออกไป space bar ตัวนี้นะครับลงมาจุด45 enter นะครับจุด2 enter นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาแตะที่จุดนี้แป้งแล้วก็ s ออกไปคลิกที่จุดนี้ดึงมันกลับมาแตะที่มุมนี้นี่นะครับถ้าต้องการให้เส้นทุกเส้นมันเชื่อมเป็นชุดเดียวกันเพื่อให้ง่ายในการทำออฟเซ็ตเพื่อให้ง่ายในการทำออฟเซ็ตนะครับคลิกไปที่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8ไปที่จอยนะครับ modify จอยนะน้องจอยเนี่ยนะฮะจอยเข้าไปก็จะเป็นเส้น polyline แล้วก็ไปกดที่ออฟเซ็ต1ครั้งป้อนค่าจุด01จริงๆผมอยากจะได้เป็นจุด02นะผมขอจุด02นะฮะเถียงนิดนึงจุด02นี่นะฮะอยากจะได้เอามาอารมณ์ประมาณสักประมาณนี้นะครับโอเคก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้อ่ะมาถึงในส่วนของสเต็ปผนังอย่างที่เราทราบนะครับว่าผมออฟเซ็ตออกมาที่จุด02ก็คลิกที่ตัวนี้ครับก่อนอื่นระเบิดก่อนขอโทษทีระเบิดก่อนนะครับแยกผนังใช้งานก่อนแล้วไปที่ตัวนี้นะครับกด Enter 1ครั้งเพื่อยอมรับจุด02ดึงออกมาเนี่ยฮะจะออกมาเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้คือมันจะขยับออกมานะครับที่ประมาณนี้นะโอเคนะครับผมยังไม่ใส่แฮชน้องๆผมยังไม่ใส่แฮชนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราดูรายการประกอบแบบรายการประกอบแบบบอกไว้นะฮะว่าผนังก่อกระเบื้องคือไซส์ไหนพื้นก่อกระเบื้องคือไซส์ไหนผมขอย้อนนิดนึงนะครับอันนี้ผมใส่เป็นลายแฮชไว้ผนังเขาให้เป็น12มันเป็น12นิ้วมันเดี๋ยวนะใช่ไหมวะ12ฮะผนังผมจำได้ว่าเป็น12นิ้วนี่นะฮะขนาด12คูณ12ผนังแล้วก็พื้น F4 ขีด4ก็เหมือนกัน12คูณ12นะครับพื้นห้องน้ำ12คูณ1212นิ้วอะนะครับก็150มิลไหมไม่สิ12คูณ12นิ้วนะ4นิ้ว100 8 16เฮ้ย20ทำไมใช้กระเบื้องอันใหญ่จังเดี๋ยวขอดูกัน12เลยนะคือประมาณฟุตคูณฟุตอ่ะ
ไม่ประมาณอ่ะฟุตคูณฟุตอะไร12นิ้วคูณ12นิ้วอ่ะนะครับถือว่าโอเคไม่เป็นไรเอาตามนี้เอาตามนี้นะทั้งผนังแล้วก็พื้นตามนี้นะฮะ12คูณ12อ่ะเดี๋ยวมาดูผมจะให้ดูวิธีการนำเอาไปใช้ในส่วนของการทำงานอีกทีนึงนะครับกับพี่ตรงนี้ก่อนนี่นะฮะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ line hash นะครับอันนี้เป็นแค่ line hash แล้ว line hash เนี้ยส่วนใหญ่มันจับลิเนียไม่ได้นะครับจับลิเนียแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้มันไม่ถึงนะฮะนี่ฮะเนี่ยมันประมาณครึ่งนึงเลยนะนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันใหม่อันนี้เป็นแค่ line hash นะครับที่ผมใส่เข้าไว้ก่อนคือมันมีตัวที่ใส่เข้าไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแก้ทีหลังได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูผมยังไม่ใส่ลายกระเบื้องนะผมก็จะตีสเต็ปไว้ประมาณนี้ก่อนความสูงผมจะบล็อกไว้ที่2.5ผมก็จากท็อปด้านล่างนะนี่ฮะก๊อปปี้ขึ้นไปเลยนะครับ 2.5 enter ไปก็อยู่ที่ด้านบนประมาณนี้ส่วนเกินนะครับเราตัดออกไปเลยวิธีการตัดนะครับเราจะเห็นมันจะมีเทคนิคการสร้างเบรกไลน์ซิมโบลนะมาดูเบรกไลน์ซิมโบลกันหน่อยนะครับว่าเป็นจังไหนเบรกไลน์ซิมโบลผมใช้เป็นเลเยอร์0นะง่ายๆดีตั้งเลเยอร์0ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ XPath Tool นะครับนี่ฮะเบรกไลน์ซิมโบลคือตรงนี้คลิกไปที่เบรกไลน์ซิมโบลดูก่อนคือเบรกไลน์ซิมโบลเนี่ยมันจะมีการตั้งค่านะครับพวกนี้เป็นค่าที่มีการตั้ง3พวกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าค่ามันเพี้ยนถ้าค่ามันเพี้ยนนะผมให้ดูนี้นะถ้าค่ามันเพี้ยนนะฮะตัวไม่ได้เรียกค่ามันเพี้ยนถ้าค่าสเกลมันไม่ได้เนี่ยลักษณะการตัดมันจะเป็นแบบนี้มันจะอันเบลมเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราขีดเส้นเล็กๆเนี่ยฮะนี่ฮะเห็นไหมขีดกิ๊กนี่มันไม่ขึ้นอะไรนี่ฮะสเต็ปมันได้มันถึงขึ้นนะครับระยะที่มันได้มันถึงขึ้นคือระยะที่พูดถึงคืออะไรบ้างมันจะมีนะตัวแรกเรียกว่าเป็นไซส์เท่ากับ3 extension เท่ากับ1นี่ฮะไซส์เท่ากับ3 extension เท่ากับ1ถ้าสมมติว่าผมกดไซส์นะผมป้อนค่า0.5 enter นะครับผมกด extension 0.1 enter นะครับแล้วผมคลิกครับปึ้งนี่ฮะคลิกขวามันจะตี๊ดเดียวแบบนี้นี่นะครับนี่ฮะจะออกมาเป็นแบบนี้เมื่อมันตี๊ดเดียวแบบนี้มันถึงจะมาเขียนคือยิ่งขนาดมันเล็กหรือขนาดมันมีขนาดที่พื้นที่ในการลากเนี่ยมันสั้นนะครับเราก็ยิ่งทำให้ตัวสัญลักษณ์นี่มันสั้นลงมาแค่นั้นเองสมมติว่าผมคลิกที่ตรงนี้นะเห็นมั้ยฮะตรงนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าผมต้องลดขนาดลงไปใหม่กดไซส์ใหม่นะครับไซส์ก็จะเป็น0.1 enter นะครับ extension 0.01 enter นะฮะสมมติผมคลิกนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยสัญลักษณ์แบบนี้สมมติผมลากที่ตรงนี้นะแต่ที่ตรงนี้นะครับปังคลิกขวานี่ฮะมันก็จะบอกมาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้อันนี้คือ break line symbol นะครับการใช้งาน break line symbol นะจำไว้นะครับไปไหนวะเนี่ยลบโอเคเคลียร์คือบางตัวอยากจะอธิบายเพิ่มนะบางตัวอยากจะอธิบายเพิ่มก็อย่างที่บอกแหละว่าตัวไหนที่มันเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้งานผมก็อยากจะเสริมเข้าไปนะครับแต่ถ้ามันมีหลุดตรงไหนตรงโน้นนี้นั่นบ้างน้องๆเพื่อนๆก็ต้องทำความเข้าใจขอโทษมาที่นี้ด้วยเลยกันถ้าข้อมูลตรงไหนที่ใส่เข้าไปแล้วมันตกหล่นนะครับมันตกหล่นนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็จะ copy ตัวนี้ไปเลยนะฮะนี่ฮะมันแตะเสร็จตรงนี้นี่นะครับผมไปที่คำสั่ง trim กดไปที่ trim ตรงนี้นะครับ trim แล้วก็คลิกที่เส้นลายปังที่ขวาตัดเลยครับ s เขียนไป space bar คลิกที่เส้นที่ขวาตัดเลยครับโปรแกรมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเบรกนะฮะตัวเบรกสเต็ปมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่ในส่วนของระยะกันเราจะเห็นว่านี่ฮะแบบ dimension เนี่ยอันนี้จะเริ่มเห็นแล้วจริงๆในนี้มันก็มีนะในนี้ก็มีเหมือนกันผมอยากจะย้อนตรงนี้นิดนึงเนี่ยครับเซนเตอร์ขีดนะครับเซนเตอร์ขีดเซนเตอร์ถึงริมนะตามความหมายของเขาเซนเตอร์อันเนี้ยไม่ใช่นะครับตัวเนี้ยด้านถึงด้านมั้ยฮะไม่ใช่เซนเตอร์นะด้านถึงด้านเนี่ยฮะคือมันอันนี้เขียนผิดแต่มันไม่ได้ซีเรียสครับไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้ไปว่าคนเขียนแบบว่าไอ้คุณไม่เป๊ะ 100% เรารู้อยู่แล้วเพราะเราดูแบบเรารู้ว่าถ้าเป็นตรงนี้มันต้องด้านถึงด้านนะฮะอย่างเซนเตอร์เสาหรือเซนเตอร์จุดที่มันเป็นเซนเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นเซนเตอร์ถึงริมหรือว่าถึงด้านอยู่แล้วเราไม่ได้ไปว่าเขาเราเล่าไว้ที่สถานที่เข้าใจเดี๋ยวเราก็แก้เองเหมือนกับแบบที่มันไม่ถูกเราก็แก้เอง
ดีเท่าไหร่แล้วนะครับที่เรามีแบบให้เขียนตามหรือดีเท่าไหร่แล้วที่เราได้เรียนรู้หรือได้ศึกษานะครับอย่าไปดูที่มันอย่าไปจ้องจับผิดดีกว่านะอย่าไปจ้องจับผิดดูว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นนะถ้าเรางงอะไรเราก็ถามต่อหรืออะไรต่างๆแบบนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าครับน้องๆเวลาดูนะฮะเหมือนที่บอกว่าใช่แบบของกรมโยธาหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยคืออันนี้โหลดมาจากแบบของกรมโยธานะครับใครที่เป็นแต่ก่อนมันจะมีเว็บให้โหลดอยู่นะครับเข้าไปโหลดดูได้เป็นโหลดแบบฟรีเป็นแบบ PDF นะครับแต่ต้องมาแปลงเพื่อมาเอามาทำหลักสูตรในการสอนทาง YouTube ผมเลยมาทำแบบนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ใหม่นะตัวไหนที่เราจะใส่ตามที่เราคิดว่ามันถูกเดี๋ยวก็จะมาแก้อีกทีนึงนะครับโอเคผมใส่ระยะตรงนี้เข้าไปจับที่ตรงนี้นะฮะจากนั้นอย่างที่ผมบอกนะบล็อกงานผมบอกน้องๆสมมุติว่าบล็อกงานเนี่ยเราควรที่จะมีทั้ง3ส่วนทีนี้ดูแบบนี้พอเปิดมาตอนนี้เราได้แค่แบบที่ตรงนี้เราได้แบบที่ตรงนี้นะครับน้องๆต้องเปิดไปไฟล์วิดีโอตอนที่แล้วนะครับชื่อว่า 4.1 นะครับโอเพ่นขึ้นมา 4.1 โอเพ่น 4.1 ขึ้นมาก่อนตัว 4.1 เนี่ยนะครับนี่นะฮะมันมีการใส่แบบคือบล็อกงานพวกอะไรต่างๆเนี่ยน้องๆถ้าใครที่ดึงเอาแบบมาไว้ในนี้นะฮะดึงเอาแบบมาไว้ในนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ insert คือใครสร้างบล็อกหรือดึงบล็อกมาเนี่ยฮะอันนี้ผมให้ดูนะในตอนที่ผ่านมาเราดึงบล็อกมามันก็จะมีบล็อกพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะครับ top font size ชักโครกด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยฮะคือกำลังจะบอกว่าให้ดึงเอาข้อให้ดึงเอางานพวกนี้ไปได้แต่ว่าในส่วนของตอนที่2ตอนที่จบต่อให้มันไม่มีตัวงานอยู่นะครับเราก็สามารถดึงตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราดึงออกมาจากบล็อกก็คือมาที่ insert นะครับอันนี้ผมเท้าความนิดนึงก็คือตอนแรกเนี่ยตอน 4.1 เนี่ยเราได้ดึงบล็อกมาบล็อกมันก็จะมาสอดแทรกที่นี่นะครับผมประมาณนั้นนะทีนี้ผมจะมาที่ตัวแบบของเราก่อนนี่นะ 4.2 เช่นกันผมใช้ 4.1 มาเป็นตัวเทมเพลตใช่มั้ยคือเขียนต่อมาเรื่อยๆบล็อกงานมันก็ควรจะต้องเข้ามาในนี้ฮะมันก็ควรจะต้องมีในนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ฮะชักโครกนะครับมีอะไรอีกซิงค์นะครับชักโครกซิงค์ประมาณนี้นะฮะที่เราจะเอาเข้ามาต้องมีอะไรอีกมันควรจะต้องมีนี่ฮะราวจับทิชชู่นะครับครบไหมมันต้องมีฝักบัวฝักบัวนี่ฝักบัวมานะครับฝักบัวไม่ใช่ฝักบัวสิสายฉีดชำระคือแบบในส่วนของตัวห้องน้ำไม่มีฝักบัวผมดึงเอามาทีละตัวก่อนเอามาทีละตัวตรงนี้เราจะเห็นนะซิงค์นะครับที่ฉีด ST ตัวฉีดชำระตัวชักโครกด้านหน้าแล้วก็ที่วางที่ใส่ทิชชู่นะครับดึงออกมาเลยไปที่ตรงนี้นะครับดูแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราดึงแบบตัวนี้ออกมาฟังนะครับเราดึงมานะครับดูนะฮะสเกลมันติดเดียวครับเพื่อนๆเห็นไหมผมจะอธิบายแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราดึงแบบออกมาจากตัวนี้เราดึงแบบออกมาจากตัวนี้แล้วสเกลมันติดเดียวแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสเกลผมอธิบายแบบนี้นะเราขยายสเกลนะครับเราลองขยายสเกลผมวางที่ตัวนี้ก่อน1ครั้งคือผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเทมเพลตที่มีการสร้างเขาอาจจะสร้างมาจากเป็นมิลแต่เทมเพลตของเราสร้างมาเป็นเมตรต่อให้ไปแก้เทมเพลตใหม่แล้วโยนเข้ามาใหม่มันก็จะมีขนาดแบบนี้เนื่องจากว่าเราดึงออกมาจากหัวข้ออินเสิร์ตแต่ถ้าเราดึงออกมาจากไฟล์ต่อไฟล์ขนาดมันจะใหญ่เดี๋ยวดูแบบนี้ผมจะเปิดตัวบล็อกงานมาเทียบให้บล็อกงานกี่3ตัวนี้มันเอามาจากบล็อกงานกี่3ตัวอัปเดตนะเป็นบล็อกงานกี่3ตัวอัปเดตของผมเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนะครับคือการดึงออกมาจากบล็อกงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นกรณีของคือส่วนใหญ่แล้วสเกลมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเข้าไปอยู่ใน insert block แล้วดึงบล็อกออกมาใช้ต่างหากส่วนใหญ่จะมีปัญหาดูนะครับตัวนี้ของผมอยู่ที่นี่ตัวนี้นะฮะนี่ฮะผมคลิกไปที่ตัวนี้ Ctrl C นี่นะครับมาที่แบบของผมเนี่ยนะฮะตัวนี้อยู่ตรงนี้นะอันเล็กๆนี้นะ Ctrl V นี่คือตัวที่มาจากบล็อกงาน2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันฮะ2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนี่นะครับเป็นตัวเดียวกันทีนี้เมื่อมันเป็นตัวเดียวกันเสร็จปุ๊บแต่พอตัวนี้ดึงออกมาจากไอ้ตัวinsert มันมีขนาดเล็กมันจะไปตามสเกลของมันนะครับมีวิธีแก้ไขไหมมีเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะฮะมีวิธีแก้ไขก็คือสามารถทำให้ดึงออกมาจาก insert แล้วมีขนาดใหญ่เลยได้ไหมได้นะครับ
แต่ดูก่อนถ้าสมมติว่าผมดึงออกมาจากนี้แล้วผมอยากจะขยายใหญ่ลองคลิกที่ตัวงานครับผมไปที่สเกลฮะกดที่สเกลเลยนี่นะครับแล้วคลิกตรงจุดไหนก็ได้ปังแล้วป้อนค่า100 100 enter ไปนะครับอ๋อโทษทีต้อง 1,000 ฮะ 1,000 1,000 1,000 นะครับตัวเลข3ตัวคลิกไปที่ตรงนี้ปัง1000 enter ครับเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมใช่ดิคุมคลิกขวาแต่ที่ตรงนี้ปัง1000กดเอนเตอร์นี่ 1,000 นี่นะครับขนาดมันจะเท่ากันก็คือมิลกับเมตรอ่ะตีง่ายๆอันนี้ก็จะได้สเกลแบบนี้แหละนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขนะลองเทียบดูว่าเราเอางานออกมาหน่วยมันเป็นอะไรแล้วลองใส่เข้าไปนะมันก็จะมีแค่ถ้า100ก็เป็นเซน1,000ก็เป็นเมตรอินเนี่ยไม่แน่ใจอินเนี่ยต้องไปคำนวณไปกดเครื่องเลขดูเอานะครับประมาณนั้นอ่ะทีนี้สมมติว่าผมได้ตัวนี้มาแล้วนะครับผมได้ตัวนี้มาผมคุมตัวงานดูแบบนี้นะผมคุมตัวงานไปนะครับแล้วผมอยากให้มันกลับเข้าไปที่ตัว insert แล้วดึงออกมาทีไรมันให้มันมีขนาดเท่านี้เลยทำได้ไหมทำได้อ่ะผมลบตัวนี้ไปก่อนผมก็คุมตัวนี้ไปใหม่ปังนะครับพิมพ์ B นะครับลองเทสดู B enter นะครับแล้วก็พิมพ์ STนะครับผมไม่เอาเข้าสเกลเอาเข้าไหมไม่เอาเข้าดีกว่านะครับไม่เอาเข้าสเกลว่าเพราะว่าแต่ละไดเมนชันแต่ละขนาดเอาเข้าดีกว่าวะเอาเข้าดีกว่า annotation scale ไปเลยอันนี้ลองเทสเฉยๆครับไม่เป็นไรนะครับคลิกตรงนี้นี่นะฮะแล้วกดโอเคไปดูนะครับขนาดมันจะสแตนบายที่ตรงนี้ขนาดของตัวนี้มันสแตนบายที่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งค่านะครับโหมดของการแสดงผลลองดูใหม่อันนี้ผมจะลองเทสอีกเทคนิคนึงนะครับผมตั้งตัวนี้เป็น1:75อยู่ไหนนี่1:75นะครับผมคุมตัวงาน B นะครับ Enter ST นะครับ Annotation Scale เดี๋ยวค่อยไปย่อขนาดลงมาแล้วไปที่พิกพอยต์แต่ที่ตรงนี้แปลงนะครับกดโอเคไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือ1:75แต่มันเป็น annotation scale นะครับผมจะขยับตัวงานลงมาถ้าอยู่ในโหมด1:25นะครับขนาดก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทุกตัว1:25เนี่ยตัวนี้มันจะเปลี่ยนตามนะฮะเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนตามทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการอยากจะได้ความสูงของมันถ้าสมมติว่าเทสประมาณ50นะ50โหมดที่50ก็คือจากข้างล่างขึ้นนี้ไม่ใช่สิผมต้องเอาตัวบล็อกงานมาเทียบคือไม่ชัวร์ว่าตัวนี้มันใช่หรือไม่นะครับไม่ชัวร์ว่าตัวนี้มันใช่หรือไม่มาที่บล็อกงานนี่เอาตัวนี้เข้ามาก่อนจับในนี้ก็ได้ครับจับในนี้ก็ได้เอาสูงสุดเลยนะตรงนี้ถ้ากับตรงนี้จุด52โอเคนะผมได้จุด52นะครับผมมาที่นี่นะครับจุด52ผมก็คลิกไปที่นี่ฮะแป้งตอนนี้สเกล1:25นะครับ1:25มันเท่ากับ 1.52 ผมก็ใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวนะข้างล่างต้องสเกลนี่สเกลก่อนคลิกตัวนี้คลิกขวาจับที่ตรงนี้นะครับพิมพ์ R Enter แต่ที่จุดเดิมนี่มาที่จุดนี้ฮะนี่.52 enter นะครับขนาดมันจะเท่านี้ครับเห็นไหมขนาดมันจะเท่านี้อันนี้คือ1:20ไม่ใช่สิ1:25ถ้าขนาดเป็น1:75นะฮะดูนะ75นะครับตัวนี้ก็จะขนาดขยายใหญ่มันไปอยู่ในแบบไหนนะครับรายละเอียดมันก็จะมีการแก้แบบไปอันนี้คือกรณีของการสร้างเป็นบล็อก annotation scaleนะครับผมปรับไปเป็น1:25ใหม่นะนี่นะฮะก็คือสเต็ปนี้ถ้าสมมติว่าผมไม่ต้องการสร้างเป็นบล็อก annotation scale ผม copy ออกมาครับระเบิดครับแป้งแล้วก็ระเบิดเลยระเบิดออกไปมันก็จะเป็นชุดแบบนี้เห็นนะครับเป็นตัวนี้เหมือนเดิมก็คุมเข้าไปใหม่ปังพิมพ์ B นะครับ enter ผม st ขีด1นะทีนี้ st ขีด1นะไม่ใส่ annotation scale ไปที่พิกพอยต์เลยกดที่ตรงนี้แป้งนะครับกดโอเคไป
ขนาดไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้ไปดูกันผมมาที่นี่ insert กดที่ตรงนี้มันจะมีเอาออกมาให้ดู3ตัว3ตัวมันจะมีตัวนี้คือตัวที่ยังไม่ได้มีการทำสเกลนะมันก็จะเล็กเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้เล็กตี๊ดแบบนี้นี่ๆๆนะโอเคผมลบทิ้งนะครับอันนี้เล็กนะขยายขึ้นมาถัดมาผมดึงมาอีกมาผมดึงมาใหม่นะครับ insert นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวที่สร้างมาใหม่ st อยู่ไหนเอา st ธรรมดานี่นะฮะ st ธรรมดานี้ครับนี่คือสเกลตัว st ธรรมดานี่ถัดมา st ขีด1 st ขีด1นี่ครับก็จะออกมาที่ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือการสร้างบล็อกที่ไม่ให้มันเสียขนาดแล้วก็สร้างบล็อกที่เป็นแบบ annotation scale ตัวนี้เป็นน่าจะเป็น annotation scale นะครับประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนนะใครชอบแบบไหนอ่ะผมลบนี้ทิ้งนี่นะครับ delete ไป delete ตัวนี้เป็น annotation scale นะตัวนี้ฮะนี่นะฮะโอเคไม่เป็นไรก็เอาไว้ไหมอยากจะเอาไว้อ่ะขอเก็บหน่อยพิมพ์ B เอาใหม่ครับพิมพ์ซ้ำเลยผมพิมพ์ B enter ในสร้างแล้ว st ขีด2อยากจะเก็บไว้ใช้งานครับเผื่อได้ใช้งานในอนาคต add pick point ไปแป้งนะครับกดโอเคไปเรียบร้อยมันก็จะมี annotation scale คือ annotation scale เลื่อนเมาส์ไปมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นสัญลักษณ์ scale เลยลบทิ้งเลยสร้างแล้วมันก็จะอยู่ที่นี่ฮะ sc ขีด2ใช่หรือไม่นี่ก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคผมได้ตัวนี้นะนะครับก็จะเอามาใส่ที่ตำแหน่งที่พูดถึงตำแหน่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่ผมใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปต่อได้ชักต่อจากนั้นก็จะเป็นชักโครกชักโครกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับดึงมาเลยนี่นะผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้กันเดี๋ยวค่อยจัดระดับซิงค์ฟอนต์นะซิงค์จะเป็นฟอนต์อยู่ใส่นะนี่ไงนะครับวางไว้นี่นะครับกระจกนะจริงๆกระจกผมใช้ตัวที่โชว์อยู่ในที่พิคอนดีเทลแล้วกันนะครับกระจกผมใช้ตัวนี้แล้วก็ที่แขวนผ้าที่แขวนผ้าที่แขวนผ้ารู้สึกมันจะเป็นมาทั้งรุ่นเลยมาทั้งชุดของมันเดี๋ยวค่อยเอามาเลือกเอาอันนี้เหมือนกันนะอันนี้เหมือนกันที่แขนที่แขวนผ้าเนี่ยอันนี้นะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมคลิกไปที่แขวนผ้าก่อนไม่เอาสิที่แขวนผ้าตัวนี้ผมเอามาจากบล็อกงานดีกว่าเดี๋ยวค่อยแก้ใหม่นะครับบล็อกงานเรามีสวยๆนี่ตัวนี้นะฮะคุมบายคอนโทรล C นะครับผมเวลาเยอะแล้วเวลาเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะยาวไปคอนโทรล V วางก่อนผมได้ตัวนี้ก่อนนะครับผมระเบิดไปก่อนนะฮะระเบิดไปก่อนครับแป้งนะครับแล้วก็ดีดออกไปนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็น TB TB ตามเขา TB ตามเขาชุดนี้คือเอาทั้งชุดดีกว่าผมเอาทั้งชุดนะขี้เกียจทำเป็นฟอนต์นะฮะผมก็จะคุมตรงนี้เข้าไปใหม่ปังพิมพ์ B นะครับ Enter นะครับแล้วก็ TB Annotation Scale ไหมไม่เอาก็ไม่ใส่นะครับถ้าอยากจะทำก็มาทำเหมือนที่ผมทำให้ดูนะครับเป็นทางเลือกให้ผมกดที่พิกพอยต์สำคัญต้องคลิกไปที่ตัวเขานะพิกพอยต์นะฮะนี่นะฮะพอเราได้ตัวนี้ขึ้นมามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ST TB TB เนี่ยฮะก็จะได้ขนาดตัวนี้มาวางแป้งเขาให้แล้วก็ระเบิดเลยแยกมันเลยนะถ้าอยากจะใช้ตัวไหนก็แยกมันจากนั้นก็คุมเอาตัวนี้ไปแล้วก็กดกรุ๊ปซะอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะเข้าใจนะผมลบทิ้งนะครับแป้งนะฮะจากนั้นก็หมุนครับคือตัวนี้ผมเลือกใช้ทรงนี้เองนะฮะมันจะมีหลายทรงน้องๆเข้าไปดูได้นะฮะน้องๆเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้นะฮะเอาผมวางไว้ที่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูความสูงของเขา
ตัวกระจกผมอยากให้ใช้ตัวนี้ฮะอันนี้ผมทำมาเป็น GRP ไว้ผมคุมที่ตัวนี้แล้วกันแป่งนะครับไปที่กรุ๊ปเลยอ่ะมา copy เลยนะครับขอได้สักภาพแล้วกันนะเอาวางไว้สักประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคผมจะลองสร้างระดับขึ้นไปทีละระดับนะครับคือด้วยปกติเนี่ยตัวนี้จุด8นะครับจุด8นะจุด8แล้วก็ไต่ระดับตัวนี้ไปนี่นะฮะoffset เลยจุด8 enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะอันนี้จุด8นะครับถัดจากนั้นก็เป็น 1.5 เลื่อนขึ้นไปแล้วป้อน 1.5 enter นะครับต้องให้แน่ใจว่าปุ่มนี้เปิดนะการจะป้อนค่าเข้าไปนะครับตัว dynamic input นะฮะน้องๆดูนะ 1.5 ก็คือเขาวางไว้ประมาณตัวแขวนไอ้เนี่ยตัวอันนี้นะครับส่วนตัวอันนี้อยู่ที่1.95 นะครับ .95 ผมเอาทีละสเต็ปก่อนนะตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงจะได้เอาออกเลยมันหลายเส้นหลายมันตาลายนะฮะแฟบตัวนี้อยู่ที่ท็อปด้านบนตัวนี้ผมเดี๋ยวผมมาขยายแบบอีกทีนึงนะผมตีแบบไว้ว่าผมจะทำเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีไอ้นี่ด้วยมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเป็นตู้ประตูนี่คือหาเรื่องยากให้กับตัวเองจริงๆในแบบของเขาไม่มีนะอันนี้ก็ใส่อยากให้มันเป็นตู้อ่ะนะให้มันเก็บของได้นะครับประมาณนั้นก็เลยเอามาใส่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวดูต่อตัวนี้เสร็จนะฮะถัดจากนั้นก็จะเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นจุด5ครับจุด5อย่างที่บอกอ่ะไอ้ตัวนี้ผมจุด5ผมอยากจะได้เป็นตัวนี้ฮะเป็นอันนี้เนี่ยตรงที่เจาะเนี่ยมันน่าจะวัดได้ชัวร์กว่าถ้าจุด5ตรงนี้มันดูไม่เป๊ะอ่ะผมขยับชุดนี้แล้วกันเป็นจุด5นะจุดนี้นะฮะผมกรุ๊ปไปก่อนหรือใครต้องการเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่ฮะผมอยากจะได้ตรงนี้เป็นจุดนี้นี่นะครับประมาณสักจุด5ตรงนี้เวลาเรานั่งนะฮะนั่งก็จะได้ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปนะครับประมาณนี้โอเคผมก็จะเอามาที่ตีไต่ระดับนะครับปังนะครับจุด5นี่นะอยู่สักประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้จุด8อันนี้จุด5น่าจะประมาณนี้ตัวนี้ไม่จะสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่สูงนะประมาณนี้มันเหมือนจะสูงเกินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันนี้มันคือในส่วนของแต่ละตำแหน่งมันมีผลด้วยเวลาเขาวายท่อมาท่อน้ำดีอ่ะผู้ท่อน้ำอะไรต่างเนี่ยมันจะมีผลด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะตัวนี้ก็วางที่พื้นด้านล่างนะวางที่พื้นด้านล่างมามove มานี่นะฮะวางที่สเต็ปนี้แป้งเข้าไปตัวนี้จะมีกรอบหน้าต่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูภาพคือตัวตัดอะตัวตัดของหน้าต่างเนี่ยอันนี้คือภาพตัดหน้าต่างแหละนะครับมันก็ออกเป็นทรงนี้แหละน้องๆแต่ว่าน่าจะเป็นวิดีโอตอน2นะน่าจะเป็นอีกตอนนึงเดี๋ยวผมมาทำให้ดูคืออยากจะขยายความที่น้องอีกคนนึงเขาถามมาด้วยนะครับก็คือทำในรูปตัดหน้าต่างนะครับรูปตัดหน้าต่างเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอเซตระยะก่อนดูที่ตัวแรกนะครับอันนี้เขาใส่ที่ผมอยากจะได้ตามแบบของผมอะนะตัวนี้ฮะซิงก่อนผมจากตัวนี้นะฮะซิงก็คือตำแหน่งนี้เคลียร์ไนออกมาที่จุด4นะครับเคลียร์ไนออกมาที่จุด4ผมจับที่ตรงนี้เลยไปที่ลิเนียนะครับจับก่อนเลยนี่นะผมดึงมาแบบนี้แป้งนี่นะฮะอันนี้มันจุด46ผมขยับใหม่ครับ F8 ครับจุด02เอ้าจุด4เซนเตอร์นะเอาเข้าไปใหม่จุด04
ก็ยกออกมาเป็นนี้คือเคาน์เตอร์มันจะบังออกมาประมาณนี้เคาน์เตอร์เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถัดจากนั้นนะครับจากตัวนี้มาผมไล่มาจากทิศทางนี้ตรงนี้มาที่เซ็นเตอร์ของตัวนี้จุด6ลิเนียร์เลยนี่นะครับมาที่เซ็นเตอร์ของตัวนี้แฟบนี่นะครับอ้าวเข้าจุด6หรือจุดไหนวะเนี่ยเคลียร์ในไม่สิตัวนี้ใช้ตัวนี้ฮะจุด6ไม่ถูกนะตัวนี้ต้องวัดจากเคลียร์ในฮะจุด6ผมเอาจุด6แล้วกันนะฮะแต่ที่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้แบบนะครับแป่งขยับครับจุด22นี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้ขึ้นมาโอเคนะฮะก็อย่างว่าเป็นแบบนี้เคาน์เตอร์ก็อยู่ประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคผมแก้ตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเป็นอันนี้ใส่ line hash เนี่ยอันเดียวไลน์ hash เดี๋ยวเราแก้นะครับเดี๋ยวผมมาแก้ทีเดียวพร้อมกันนะครับอันนี้จะต้องเป็นจุดถ้าว่าจากตัวนี้ต้องได้ประมาณจุด62นะครับต้องได้ประมาณจุด62โอเคเพราะไลน์ hash ยังไงมันต้องได้ลบอยู่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้โอเคนะครับผมวางสเต็ปไว้ที่ตรงนี้ก่อนถัดมาครับตำแหน่งนี้ผมวัดจากตัวนี้มาจุด4จากเซนเตอร์ตัวนี้มาที่จุด4นะครับจุดนี้นะฮะนี่โอเคจริงๆใช้ continue ก็ได้นะขี้เกียจมักง่ายฮะเอาออกดิจุด02อันนี้คือจุด4นะครับประมาณนี้หรืออีก1โตอยู่ใสนี่ฮะทิชชู่ด้วยมุมนี้ไม่เห็นฝักบัวผมยังไม่ใส่ฝักบัวแต่มันจะมีตัวกระจกอยู่ตรงนี้นะอีก1อันนะคือเนื่องจากผมจะเข้าห้องสอนครับเนื่องจากจะเข้าห้องสอนนะก็เดี๋ยวเบรกหลังเบรกเดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวมาทำต่อเดี๋ยวหลังเบรกทำต่อนะครับผมเดี๋ยวผมมาที่ตัวไหนวะทิชชู่ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้บล็อกงานผมเอาจากบล็อกงานครับทิชชู่ผมใช้ตัวนี้ฮะชุดนี้คือมันมีรายละเอียดอื่นๆด้วยคอนโทรล C นะครับมาที่ตัวงานก่อนมาที่ตัวนี้กันคอนโทรล V วางคลิกซ้าย1ครั้ง export นะครับแป่งไปที่ขวาแล้วก็ลบครับจริงตัวนี้เดี๋ยวทำเป็นบล็อกใหม่นะครับคุมไปเลยเขาใช้แทนอะไรตัวนี้จะเป็น RPH คุมแป่งก็ให้ B enter นะครับ P S ธรรมดาไม่เอา annotation กดโอเคไปก่อนรีบตัวไหนตัวนี้ดินี่นะครับก็คลิกไป export ไปนะครับแล้วก็กรุ๊ปไป move ดีกว่าเพราะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วประมาณนี้ความสูงความสูงก็บอกอยู่แล้วในนี้นะฮะเมตรหนึ่งแมนบอไม่ใช่บอแมนอันนี้มันเป็นของสบู่แสดงว่าตัวนี้ผมลืมใส่สบู่ต้องมีอยู่ตรงนี้หนึ่งนะฮะในสบู่โอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บฮะนี่ฮะเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอเรานึกได้ก็ต้องมาใส่ใหม่นะครับตัวนี้จุด6ผมลบยังไม่ลบดีกว่าไปที่ offset เลยจุด6 enter นี่อยู่เส้นนี้ฮะเส้นตรงนี้ดึงลงมานี่ฮะจุด6นี่นะครับผมประมาณนี้โอเคยังสิหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างกระจกนะครับกระจกมันก็พอประมาณแหละนะฮะผมก็ใส่สักประมาณนี้นะฮะกระจกก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมดูในแบบเขาหน่อยสูงนิดนึงครับผมดีดเส้นขึ้นไปดีกว่ากระจกนี้ผมเอาที่จุด95นะจุด95ต้องเป็นแถวตัวนี้เสร็จแล้วผมเอาออกไปก่อนนะครับตัวนี้เสร็จก็เอาออกไปก่อนอันนี้เสร็จออกไปก่อนอันนี้ออกไปก่อนโอเคจุด95
นะครับอ๋อนิดหนึ่งใกล้เคียงไม่เป็นไรนะครับผมเรียบร้อยอ่ะอีกนิดหนึ่งยังได้อยู่ยังได้นิดหนึ่งยังได้นิดหนึ่งอยู่ขอใส่ไม่ทัน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 นะผมว่าจะใส่ตีระยะนะครับระยะของตัวไอตัวกระเบื้องเนี่ยนะมันจะตีระยะของกระเบื้องให้นะครับว่าจริงๆเราทำแบบไหนได้บ้างคือมันเป็นแบบนี้ผมให้เป็นไกด์ก่อนอ่ะผมให้เป็นนิดหนึ่งก่อนกระเบื้องนะส่วนผมไปที่ผมใช้ระยะศูนย์อ่ะผมใช้ระยะศูนย์นะฮะกระเบื้องเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นได้ส่วนผมตีไว้ที่เซนเตอร์ครับลากยาวขึ้นมาที่นี้ลากยาวขึ้นมาที่เส้นนี้เอาแนวบนดีกว่าแนวนี้เดี๋ยวนะ2เมตรมันถึงไหนวะอ่ะ2เมตรเอาแค่2เมตรผมเอาแค่2เมตรนะแต่ที่ตรงนี้แป้งนะครับผมแนะนำแบบนี้เราทราบกระเบื้องอยู่แล้วครับ30เซนเรา30เซนเราไปที่คำสั่ง copy นะฮะใช้เทคนิคได้นี้ได้นะฮะไปที่ copy คือมันมีการตั้ง line hash แบบเป็นขนาดเลย30เซนคูณ30เซนมันทำได้เลยก็มีนะครับหรือทำแบบอื่นๆก็มีเหมือนกันแล้วแต่นะครับอ่ะผมเลือกแบบนี้นะไปที่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมจะเอามาทำที่ตัวพื้นของแฮชตัวแก้แฮชเหมือนกันนะครับแฮชเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็น30เซนคูณ30เซนนะฮะโอเคนะผมคลิกไปที่ตัวงานครับปังนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนออกมาครับเลื่อนออกมากด array ครับแป้งเราให้จากนั้นป้อนค่านะครับจุด3 enter นะครับจากนั้นไม่ใช่จุด3 enter สิจำนวนของ array เอาใหม่copy ที่ที่ชิ้นงานที่ขวาที่ซ้ายเลื่อนออกมานะครับกด array นะครับ array เท่าไหร่ผมใส่เข้าไปที่10แล้วกันเดี๋ยวค่อยลบออก10 enter ระยะที่จะใส่ก็คือจุด3 enter ไป enter อีกครั้งพวกอย่างคำสั่งแนวกระเบื้องมันจะถูกไล่มาแบบนี้ครับนี่ฮะแนวกระเบื้องมันจะถูกไล่มาแบบนี้ดังนั้นความหมายคือคุณอยากจะไล่มันไปในทิศทางไหนแต่ส่วนใหญ่เราจะตีเซนเตอร์ตรงกลางไงเพราะมันเห็นชัดถูกต้องมั้ยฮะมันก็จะไล่กระเบื้องมาที่ตรงนี้ต่อนะไปที่ตรงนี้รีบครับเอาใหม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่คลิกที่ตรงนี้ปังคลิกขวาคลิกซ้ายเลื่อนออกมากด array มันเป็นเทคนิค copy นะบุ๋มสอนไว้ในบทที่4ป้อนค่าเลยครับอันนี้สัก5พออ่ะ5นะครับระยะจุด3 enter ไปนะครับ s10 ออกไปก็ตัวไหนไม่เกี่ยวข้องลบออกไปเนี่ยเราจะไล่สเต็ปของตัวกระเบื้องออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ด้านล่างล่ะด้านล่างตัวนี้น้องๆใส่เข้าไปได้เลยครับไล่มันเข้าไปได้เลยคือแนวของมันอยู่ตรงช่วงแนวไหนน้องๆก็ลากยาแบบนี้ก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยฮะผมลากแบบนี้ก่อนนะเอาตั้งแต่ตัวด้านล่างเลยอะแต่ดูด้านล่างเลยใครอยากจะใช้ตัวไหนเป็นจุดเริ่มต้นก็ใช้ผมก็ไปคลิกที่ตัวนี้แป้ง copy คลิกแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปพิมพ์ A enter นะครับใส่เข้าไปสัก15 enter ระยะจุด3 enter นะครับมันก็จะไปแบบนี้นี่ฮะมันก็จะตีไปแบบนี้แป้งกันไปก็จบที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุมแบบนี้คุมแบบนี้ฮะลากแบบนี้ไม่ใช่คุมลากแบบนี้แล้วก็มาคลิกที่เส้นนี้แป้งนี่นะฮะจากนั้นก็นี่นะฮะเอาไปใส่เลเยอร์ไม่ใช่เลเยอร์สีใหม่เล็กเนี้ยเบอร์8นะครับนะครับจากนั้นก็จัดเป็นกรุ๊ปไปซะนี่ฮะก็จะออกเป็นแบบนี้แนวก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จุดไหนที่อยากจะสร้างเส้นตัดเส้นอะไรต่างเดี๋ยวมาสอนวิธีการทำว่าจุดไหนเราไม่อยากให้มันผ่านอะไรต่างเนี่ยมันมีเทคนิคการทำอยู่ก็คืออาจจะใช้ทิมบางจุดเราใช้ทิมนะครับบางจุดเราจะใช้ทิมแต่บางจุดเราจะใช้เป็นวิปเอาได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะอันนี้ก็คือให้เห็นลายในส่วนของการวางลายกระเบื้องนะเนี่ยมันจะมีการตัดอยู่ว่าจุดไหนที่มันผ่านมันก็จะตัดแต่ถ้ามันเป็นลายแฮชนะน้องๆมันเป็นลายแฮชเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเทคนิคนึงลายแฮชเนี่ยมันจะกระจายออกไปแต่ลายแฮชเนี่ยมันจะบังตัวนี้ให้ซึ่งมันจะดีกว่าเทคนิคแบบนี้ฮะที่ผมให้ดูก่อนนี่ฮะลายแฮชใส่กันไปปุ๊บเราไม่ต้องมาเสียเวลาทิมอันนี้ผมเลยต้องยกตัวอย่างลายแฮชให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันรวมถึงตัวนี้ฮะพื้นต่างระดับที่จะมาตัดเซกชันต่อนะผมเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะโอเคก่อนจบนะผมขอเข้าไปดูที่เดี๋ยวขายของนะใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะฮะผมจะเข้าไปดูคำถามก่อนคำถามผมจะมีที่ตัวนี้นะฮะที่คำถามคือของน้องที่มีการถามเข้ามาน้อง
ันนี้นะฮะน้องสิริลักษณ์นะ2ตอนแล้วผมยังไม่ได้ทำให้นะหวังว่าน้องคงตามอยู่เป็นรูปตัดเนี่ยนะฮะรูปขอคลิปทำรูปตัดประตูหน้าต่างหน่อยครับเดี๋ยวอันนี้จะทำให้รอบหน้าเลยชัวร์ไม่มีพลาดแน่นอนนะครับอันนี้ที่ถามค้างไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะฮะที่ถามมาในช่องแคท Exclusive น้องตามคอร์สนี้อยู่นะฮะคอร์สนี้รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นพื้นชั้น1หรือชั้น2นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีบางท่านที่ถามเข้ามานี่นะครับเอ็นและเสาไม่กุกระเบื้องหรือครับเอ็นและเสาไม่กุกระเบื้องหรือครับระดับที่อาบน้ำลดพื้นไหมแน่นอนฮะมันต้องลดเอ็นและเสากุกระเบื้องไหมไปดูนะครับเดี๋ยวผมตอบคำถามทีละตัวเอ็นและเสากุกระเบื้องไหมกุฮะมันจะมีกุกระเบื้องอยู่แล้วเขาเขียนบอกไว้ลดพื้นไหมต้องลดแน่นอนครับถ้าไม่ลดน้ำไหลย้อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวตอนที่ผ่านมาดิมขีดเส้นและวงกลมแบบไหนให้ดิมแบบไหนให้กลางควรแยกไหมมันมีอยู่ในรายการประกอบแบบแสดงว่าท่านนี้ไม่ได้ดูคุณไพรุณพิรุณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้าออกชื่อผิดขอโทษด้วยแสดงว่าไม่ได้ดูตอนแรกนะครับตอนแรกอยู่ในรายการประกอบแบบมันมีแต่เราจะเก็บแบบออกไปแบบขยายกระเบื้องเสียเศษไปนะครับแบบขยายกระเบื้องมันเสียเศษอยู่แล้วครับถ้าใช้ในส่วนของแฮชมันจะเห็นเป็นเศษเลยผมไม่ได้ขยายกระเบื้องผมใช้แฮชนะครับผมใช้แฮชหวังว่าคุณพิรุณจะตามอีกวิดีโอนึงที่ผมทำอยู่นะฮะผมจะเดี๋ยวจะตามอีกวิดีโอนึงผมทำอยู่นะครับผมโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาแนะนำเข้ามาพูดคุยกันนะเข้ามาพูดคุยกันอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าติดสงสัยอะไรถามได้อยากจะให้ดูอะไรถามได้อันเนี้ยมันเป็นการตีกระเบื้องแบบกำหนดระยะมาตัวนี้ผมไม่ได้ตีกระเบื้องตอนที่แล้วผมไม่ได้ตีกระเบื้องแบบกำหนดระยะผมให้ดูแฮชก่อนให้ดูข้อดีของแฮชก่อนว่าแฮชมันซ่อนเส้นแบบไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาเราตั้งเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้มาทำแฮชได้เดี๋ยวตอนหน้าผมทำให้ดูรับปากจะมาทำให้ดูว่าตั้งระยะออกมาปุ๊บแล้วก็ซัดมันเลยนะครับมันจะต้องบังเส้นตัวนี้ให้เรานะครับอันนี้แบบนี้มันจะมีเศษแน่นอนอันนี้มันมีเศษแน่นอนแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเราจะเลือกจะเกลี่ยออกไปด้านไหนจะทำยังไงให้โฟร์แมนเขาจัดการนะครับอย่างที่บอกผมแนะนำเป็นไกด์ไลน์ให้ถัดมานะครับมันต้องใช้รายการประกอบแบบอะผมต้องมารายการประกอบนี่ฮะมีนะครับถ้าจะเคลียร์แบบจะจบให้ได้แบบนี้สามารถทำได้เพราะมันระบุอยู่แล้วอันนี้คือศูนย์กลางถึงศูนย์กลางริมถึงศูนย์กลางริมจากริมบล็อกงานขีด3มีหรือเปล่าถ้ามีบล็อกงานขีด3มาดูนะครับในบล็อกงานขีด3ผมมีให้ดูอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมย้อนให้บล็อกงานขีด3มันบอกอยู่แล้วนะครับในกรณีตรงนี้ผมให้ดูก่อนนะเราเขียนที่1ต่อ75ใช้1ต่อ75เป็น3ตั้งต้นริมถึงริมคือตัวนี้ฮะ e ถึง e c ถึง c c ถึง e e ถึง c อันเนี้ยเป็นพิกัดสัญลักษณ์พิกัดไม่ได้ใช้แต่ถ้าจะใช้เป็นตัวนี้ในเลบิดไม่มีนะฮะ C ถึง E E ถึง E E อะไรก็แล้วแต่ E เนี่ยนะครับใช้เป็นแอร์โร่ส่วนใหญ่เขาใช้เป็นแอร์โร่กับเดโกนอนนะฮะยาวๆเลยแต่แอร์โร่เนี่ยมันกลางไงแอร์โร่เนี่ยมันกลางคือใช้ไปเลยไม่ต้องมาเสียเวลาทำแต่แบบมันต้องทำแบบนี้ครับถ้าเอาตามแบบจริงมันต้องไล่กันแบบนี้นี่มันต้องไล่กันแบบนี้ก็คือจุดที่บอกว่าเป็นเซนเตอร์เสาต้องเป็นวงกลมลากมาถึงด้านผนังด้านในด้านนอกต้องเป็น E นี่นะ C ถึง E ตรงเนี้ยต้องเป็น E เพราะมันไม่ใช่เซนเตอร์นะครับยกเว้นมันจะไปอยู่ที่เซนเตอร์ของเสานะครับคือมันผ่านเส้นกริดเส้นกริดตรงเนี้ยนี่ถึงเป็นตรงนี้ได้จากนั้นตัวนี้ก็มาถึงตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้ก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันถูกหรือมันผิดคือเราละไว้ในสถานที่เข้าใจได้เราเขียนแบบตามถ้ามันผิดเราก็แก้นะครับนี่อันนี้ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะอันนี้คือ C C คือเซนเตอร์ตรงนี้มันเป็น C ไหมมันไม่ใช่ C มันเป็นเคลียร์ไนอันนี้ต้องเป็น E E ต้องถึงอะไร E ตัวนี้ลากมา E ก็ต้องถึง E อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องไปจับผิดหรอกนะครับผมเอาตามนี้แหละแต่ถ้าถามว่ามีไหมต้องระบุไหมรายการประกอบแบบมีนะครับอย่างที่บอกแหละผมคิดว่าแค่เข้ามาดูเป็นบางตอนไม่ได้ตามคอร์สของผมไม่ได้ตามยาวๆนะฮะหลายท่านที่ไม่ได้ตามยาวๆก็จะเกิดข้อสงสัยผมก็อยากแนะนำว่าให้กลับไปดูตอนยาวผมมีอธิบายไว้อย่างบางตอนเนี่ยผมข้ามตรงนี้มาผมบอกว่าผมข้ามมากว่าที่ผมจะกลับมาเก็บอะไรประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาชมงงตัวไหนบอกนะงงตัวไหนบอกเฮ้ยทำตัวนี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะไม่ว่ากันนะฮะไม่ว่ากันโอเคขายของฮะขายของสุดท้ายขายของผมว่ากลับไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะทุกคนปิดไปหมดแล้วขออนุญาตขายของนิดนึงชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่ผมพูดถึงนะครับก็จะอยู่ในชุดเบสิกพื้นฐานชุดเบสิกพื้นฐาน
ไปไล่ดูว่าเพื่อนๆน้องๆมีเวอร์ชันไหนก็สั่งซื้อเข้าไปดูได้นะครับหนังสือเล่มนี้ผมแนะนำนะของยานพานุวงศ์ดีสิงห์ผมไม่ได้ทำเองแกเขียนละเอียดมากใครที่บอกว่าผมไม่สอนคีย์ลัดใครที่บอกว่าผมข้ามตรงนั้นนี้แน่นอนฮะตามรูปแบบการเรียนการสอนตามคอร์สเรียนการสอนส่วนตัวผมไม่ได้สามารถที่จะสอนคีย์ลัดแบบไปเร็วๆได้เพราะผมไม่ได้มาสอนโชว์ว่าเฮ้ยเขียนเร็วๆเป็นแบบไหนผมสอนทุกระดับชั้นที่มาเรียนกับผมบางท่านอายุ60กว่าหาตัว C ยังไม่เจอเลยหาตัว L ไม่เจอเลยผมไม่ได้ดูถูกนะครับแต่หมายถึงว่าเขาไม่คล่องเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดก็เลยต้องใช้ไอคอนนะครับมันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียส่วนใครที่มองว่าปรับพื้นฐานไปแล้วไอคอนแล้วก็ค่อยไปฝึกคีย์ลัดหนังสือเล่มนี้ฮะตอบโจทย์มีวิดีโอการสอนใน Google Drive ด้วยนะครับใน Google Drive ถ้าซื้อกับผมจะบอกลิงก์ให้แต่ถ้าไม่ซื้อกับผมไปหาลิงก์เองนะโหดไหมโหดสินะครับไปซื้อกับคนอื่นมาแล้วมาขอลิงก์กับเราเจอบ่อยแล้วก็ชุดเลวิตนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเบสิกพื้นฐานมีอาร์คิเทคกับสตรัคเจอร์เรียนหน่อยนะเรียนกันหน่อยในส่วนของเลวิตเนี่ยนะครับลองศึกษากันนิดนึงมันเป็นตัวในอนาคตนะครับมันยังไม่เปิดหรอกมันยังไม่เปิดเยอะคือทำช็อตวิดีโอการสอนมาก็ดูยอดผู้เข้าชมก็ไม่ถึงกับเยอะนะก็แต่อย่างที่บอกน้องๆอ่ะเวลาติดปัญหาเวลาติดคำถามนะบางทีเราตอบกลับไปน้องๆไม่ได้ดูนะครับมันมีให้ดูใน YouTube ด้วยนะครับเบสิกพื้นฐาน 2D 3D นะครับ2017เนี่ยพวกนี้นะฮะ2019ชุดนี้นะครับเป็น Advanced บ้านของฉัน2020 SketchUp นะครับแล้วก็รายละเอียดตามนี้นะครับมันเชื่อมากอีกเล่มนึงอันนี้เหลืออยู่ประมาณ 4-5 เล่มนะยังไม่ได้สั่งเข้ามา Revit ของอาจารย์พานุพงศ์เหมือนกันโอ้เจ็บคอนะครับของอาจารย์พานุพงศ์บริสิงห์เหมือนกันดีมากนะครับผมเข้ามาดูใครที่เข้ามาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกดแชร์ให้หน่อยฮะอยากขายของนะกดแชร์ให้หน่อยนะฮะถือว่าใครเข้าไปโหลดเนี่ยใครเข้าไปโหลดไฟล์ตรงท้ายคลิปวิดีโอแล้วไม่ยอมแชร์ให้นะเดี๋ยวเหอะนะใครที่เอาแต่ไฟล์อย่างเดียวเนี่ยไม่ยอมแชร์วิดีโอให้นะฮะนะครับผมเดี๋ยวเหมือนเดิมฮะผมจะเอาลิงก์วิดีโอบล็อกงานอะไรต่างๆเนี่ยไปไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับน้องๆก็เข้าไปโหลดกันซะไม่ว่าหรอกใครจะแชร์ไม่แชร์นะครับก็อยากจะทำแจกนะครับต่อให้มีคนชมอยู่วัน5คนผมก็ทำเหมือนเดิมแหละนะครับผมไม่ว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวมาตามกันต่อนะตามก่อนรอนิดนึงนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ